ชิ้นพอดีคำเลยนะคะนะข้างนอกเขาก็จะกรอบอะค่ะแต่ว่าข้างในเขาก็จะนุ่มนี่ค่ะชิมซะเลยสูตรอยู่ใต้คลิปนะคะเรามาทำกันเลยค่ะเราก็จะเริ่มจากการมาดูเครื่องปรุงกันก่อนนะคะเครื่องปรุงก็มีแค่นี้ค่ะหัวปลีนี่คุณเล็กลอกกาบข้างนอกเขาออกไปแล้วนะคะกาบสีม่วงๆค่ะเอาให้ถึงข้างในที่เป็นสีขาวๆแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พริกแกงเจอันนี้จะเป็นแป้งทอดกรอบค่ะจริงๆจะมีน้ำเย็นอีกนะคะเดี๋ยวคุณเล็กเอามาใส่ทีหลังเนาะเครื่องปรุงก็มีแค่ซีอิ๊วขาวกับน้ำตาลทรายเท่านั้นเองค่ะผ่าครึ่งก่อนนะคะเราก็จะซอยบางๆค่ะจะดำเร็วมากเลยนะคะแช่น้ำมะนาวไว้ก่อนได้เลยค่ะน้ำมะขามก็ได้นะคะจากนั้นเราก็ใส่พริกแกงลงไปนะคะแล้วก็ใส่แป้งทอดกรอบลงไปค่ะคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะคลุกเคล้าแบบนี้นะคะจะเป็นการนวดให้หัวปลีของเราเนี่ยเขานิ่มลงด้วยค่ะปรุงรสด้วยซีอิ๊วขาวนะคะน้ำตาลค่ะใครจะไม่ใส่น้ำตาลก็ได้นะคะเพราะอยากให้มีรสหวานนิดหน่อยก็เลยใส่น้ำตาลลงไปค่ะเติมน้ำเย็นลงไปค่ะเมนูนี้ใช้ทำในหม้อทอดไร้น้ำมันก็ได้นะคะเพราะว่าส่วนผสมเขาจะไม่เหลวมากเ
คนให้เป็นเนื้อเดียวกันแบบนี้นะคะใช้ได้แล้วค่ะแล้วเราก็จะไปทอดเลยนะคะเราจะทอดในน้ำมันที่ร้อนนะคะไฟปานกลางค่ะหยอดเขาให้เป็นลูกๆแบบนี้ค่ะสุกแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาพักให้เสด็จน้ำมันค่ะเราก็จะทอดให้เขากรอบนอกนุ่มในนะคะจะไม่แข็งค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปพักให้เขาเสด็จน้ำมันก่อนเนาะแล้วเราค่อยมาจัดเสิร์ฟกันค่ะนี่ค่ะผลงานของเราหอมมากเลยค่ะตอนนี้ทอดมันหัวปีเราพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะชิ้นพอดีคำเลยค่ะน่าทานมากเลยหอมมากเลยด้วยค่ะถ้าเพื่อนๆจะทานกับน้ำจิ้มก็ได้นะคะแต่ว่าของคุณเล็กเนี่ยคุณเล็กทำเผ็ดแล้วรสจัดแล้วค่ะเราก็จะไม่จิ้มจะเราจะไม่มีเครื่องจิ้มนะคะเราจะไม่จิ้มน้ำจิ้มละทานแบบนี้เลยค่ะทานกับข้าวก็ได้ชิ้นกำลังพอดีคำเลยนะคะข้างนอกเขาก็จะกรอบอะค่ะแต่ว่าข้างในเขาก็จะนุ่มนี่ค่ะชิมซะเลยรสชาติกำลังดีแล้วค่ะเพื่อนๆลองทำดูนะคะได้ผลยังไงแล้วมาคอมเมนต์บอกกันบ้างนะวันนี้คุณเล็กขอไปจัดการกับทอดมันหัวปีร้อนๆอันนี้ก่อนแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดSubscribe แล้วก็กดกระดิ่งเตือนนะคะเดี๋ยวพอคุณเล็กมีคลิปใหม่เราจะได้ไม่พลาดกันค่ะคุณเล็กไปแล้วค่ะขอให้ทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงนะคะสวัสดีค่ะ